สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสี่เล่มนี้แล้วก็ล่าสุดนะครับวินัยนักเทรดนะครับวันนี้ชวนให้คุยเรื่องของแนวทางครับพัฒนาทักษะการเทรดดีขึ้นครับสำคัญเนาะทักษะการเทรดนะมันทำให้เราแตกต่างจากแมสนะฮะคือนักเทรดส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภทที่ว่าไม่ชอบทำเองอะครับชอบแบบหาหุ้นหน้างานซื้อหุ้นตามคำแนะนำคนอื่นแล้วก็บางทีก็ซื้อหุ้นตามอารมณ์โดยที่ไม่ทำการบ้านนะครับผมว่าแม้ส่วนใหญ่มักจะผิดเสมอนะนี่เป็นสิ่งที่คนเขาบอกกันตรงกันโดยเฉพาะคนที่สำเร็จนะครับโดยเฉพาะสายเรียกว่าจริงๆนักเทรดสำเร็จส่วนใหญ่มักจะเป็นสายคอนทราเรียนนะคือมีความคิดที่สวนทางกับคนส่วนใหญ่นะดังนั้นเนี่ยสำคัญนะครับถ้าคุณอยากจะมีผลงานดีกว่าคนส่วนใหญ่คุณต้องมีทักษะที่เป็นปัจเจกด้วยนะคุณต้องรู้4เรื่องเหล่านี้ครับ1คือคุณต้องศึกษาแนวโน้มตลาดครับมีทักษะในการอ่านแนวโน้มตลาดนะครับคือตลาดมันจะมีอยู่การเคลื่อนไหวอยู่3แบบนะมีแนวโน้มครับไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงฮะสองคือสร้างฐานราคาครับหรือมันพักฐานนะฮะพักฐานเพื่อที่จะมันจะเป็นการพักฐานในแบบที่คือไอ้การสร้างฐานกับไร้แนวโน้มมันมีความคล้ายกันแต่ว่าการสร้างฐานนี่คือมันมีการบีบตัวในแบบที่บีบตัวเพื่อรอไปต่อครับอาจจะเป็นการพักตัวหลังจากที่เป็นการซับแรงขายหลังจากที่ราคาวิ่งไปแรงๆก็ได้ซับแรงขายเพื่อที่จะรอไปต่อเนี่ยแบบนี้เรียกว่าการสร้างฐานซึ่งมันจะมีนะครับสร้างฐานก็ฐานราคาที่เรารู้จักครับไม่ว่าจะเป็นคับวิทเทนเดิลไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมทริแองเกิลนะไม่ว่าจะเป็นบุลเลตแฟลกไม่ว่าจะเป็นแฟลตเบสดับเบิลบอททอมพวกนี้ครับพวกนี้ท่านต้องศึกษามันครับนะอ่านแนวโน้มเป็นครับดูว่าตอนนี้มันสร้างฐานหรือเปล่าต้องรู้ครับหรือว่าตอนนี้มันไร้แนวโน้มอยู่ไม่สนใจต้องรู้ฮะนี่เป็นทักษะพื้นฐานนะสำหรับสายเทคนิคนะครับต้องรู้ว่าแนวโน้มตลาดเป็นยังไงตอนนี้ตลาดมีแนวโน้มไหมหรือว่ามันเป็นยังไงมันสร้างฐานอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่าขาลงหรือเปล่าหรือว่ามันได้แนวโน้มครับนะฮะสำคัญนะครับสองคือสำคัญมากกว่าเดิมคือว่าคุณต้องเข้าใจครับrisk management และก็ money management นะครับสำคัญนะครับเรื่องนี้เพราะว่ามีหลายคนที่เขาล้มเหลวนะครับเขาศึกษาเรื่องของแนวโน้มตลาดเป็นนะแต่ปัญหาคือเขาไม่สนใจความเสี่ยงครับเขาจัดหนักจัดเต็มฮะทำให้เขาคือความแม่นยำของการเทรดสายเทคนิคมันก็ไม่แม่นมากมายครับคือมีแม็กสุดที่ผมเห็นคืออยู่ที่ 80% นะฮะแล้วก็ต่ำตมอย่างผมนี่ก็ประมาณ 10% นะคือผิดบรรลัยจักรเลยผิดมากก็ถูกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยยังไงซะคุณต้องเจอตัวผิดครับคนที่อยู่รอดได้ไม่ใช่คนที่ชนะ 100% นะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่คนที่อยู่รอดได้เขาอาจจะไม่ชนะเยอะเขาบาดแผลเขาเยอะนะแต่ว่าเขาบาดแผลเขาแบบเล็กน้อยครับเขาแพ้เขาผิดแต่เขาไหวตัวทันครับนี่แหละพวกนั้นจะมี risk management แล้วก็ money management นะครับสำคัญนะครับต่อมาคุณควรเข้าใจและซาบซึ้งกับความสำคัญของการทบต้นครับเกมยาวครับเกมยาวการเทรดมันไม่ใช่การซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบหรอกแต่มันเป็นเกมการเดินทางไกลนะครับคุณต้องซับซึ้งกับมันนะครับทำยังไงก็ได้ครับนะฮะถึงแต่ผมบอกเลยนะว่าโคตรยากเลยนี่โคตรยากเลยไอ้เรื่องของเนี่ย risk management money management แล้วก็การทบต้นนะมือใหม่เข้าใจยากมากเพราะว่าเราเข้ามาด้วยความกระหายเราคิดว่าตลาดมันง่ายใช่ไหมคุณยังไม่สนใจเรื่องเนี้ยจนกระทั่งคุณพยายามแล้วพยายามเล่าแล้วคุณไปไหนไม่คุณไปไม่ถึงไหนอ่ะนั่นแหละคุณจะเริ่มสนใจโอ้ฉันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมไว้ risk management money management การทบต้นมันจำเป็นจริงไว้และสำคัญครับสุดท้ายคือ risk reward ครับ
จริงๆมันต้องมาคู่กับ expectancy นะเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับ expectancy มาคู่กันครับ risk reward expectancy นี่เป็นด่านสุดท้ายนะเป็นคณิตศาสตร์แล้วกันพวกนี้เป็นคณิตศาสตร์นะเนี่ยถ้าคุณเข้าใจมันนะต่อไปมันจะง่ายขึ้นแหละนะฮะต่อไปคุณแค่เดินไปเรื่อยครับคุณก็จะไปถึงเส้นชัยเองนะฮะ3ครับคุณต้องมีทักษะหรือมีจิตใจหรือมี mindset ที่ถูกต้องครับมี mindset ของนักเทรดนะครับ mindset ที่แท้จริงของนักเทรดนะครับนะพูดง่ายๆคือว่าคุณต้องนักเทรดคือการทำธุรกิจนะครับนะคุณต้องมีเป้าหมายอ่ะมีวิชั่นว่าคุณจะทำเพื่ออะไรคุณเทรดไปเพื่ออะไรภาพใหญ่คุณคืออะไรอ่ะภาพระยะยาวคืออะไรแน่นอนอ่ะอิสรภาพทำการเงินใช่ไหมล่ะใช่แล้วไงครับคุณต้องเอาไปเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าตลาดมันเป็นแบบสุ่มครับตลาดมันเป็นแบบสุ่มมันสามารถที่จะให้เงินคุณได้แล้วก็ไม่ให้เงินคุณก็ได้ครับมันมีทั้งช่วงที่เป็นแนวโน้มเห็นครับตลาดจะเป็นยังไงคือช่วงที่เป็นแนวโน้มช่วงสร้างฐานเนี่ยช่วงแนวโน้มคุณทำอะไรครับรันเทรนครับช่วงสร้างฐานคุณต้องรอจังหวะซื้อครับนะฮะไรแนวโน้มก็อยู่เฉยๆครับนะฮะคุณต้องเข้าใจว่าตลาดมันเป็นแบบนี้ภาพใหญ่คุณเป็นยังไงใช่ไหมครับต้องเอามาร่วมกันนะทำไงให้ถึงภาพใหญ่ได้ทำไงที่ทำเงินจากตลาดได้ด้วยยังไงครับเนี่ยพวกเนี้ยต้องมี mindset ครับคิดแบบทำธุรกิจไว้แล้วคุณจะง่ายขึ้นนะฮะต่อมาสุดท้ายคือบันทึกการเทรดนะครับนี่เป็นทักษะเหมือนกันนะครับทำยากนะครับเรื่องนี้นะถ้าคุณไม่รู้จักตั้งคำถามตัวเองครับคือถ้าคุณกำไรต่อเนื่องคุณคงไม่ทำแต่ว่าถ้าคุณขาดทุนต่อเนื่องเนี่ยคุณต้องเริ่มทำเรื่องนี้เพราะว่ามันจะบอกรายละเอียดคุณครับบอกความจริงคุณว่าคุณอยู่ตรงไหนของเส้นทางเนี้ยคุณมีเป้าหมายหลักใช่ไหมล่ะคุณต้องการสมมติคุณอยากปั้นพอร์ตคุณเข้ามา1ล้านคุณอยากโตเป็น100ล้านเนี่ยตอนเนี้ยทุนคุณอยู่เท่าไหร่ถ้าทุนคุณอยู่8แสนอ่ะ5แสน2แสน3แสนเนี่ยพิสูจน์ชัดแล้วว่าคุณมีปัญหาครับเรื่องการเทรดนะครับสิ่งที่บอกคุณได้คืออะไรครับบันทึกการเทรดครับว่าคุณซื้อหุ้นตัวไหนซื้อเพราะอะไรคุณขายตรงไหนขายยังไงเนี่ยพวกเนี้ยเป็นฟีดแบคเป็นดีเทลให้คุณรู้ว่าคุณทำอะไรอยู่และคุณพลาดตรงไหนเปิดใจครับถ้าคุณกล้าเปิดใจบันทึกการเทรดนะครับต่อไปคุณจะย้อนกลับไปครับคุณจะมีการจริงจังเรื่องการศึกษา mindset จริงจังเรื่องของ risk management money management แล้วก็ศึกษาแนวโน้มตลาดครับนะฮะ4เรื่องเนี้ยเป็นทักษะที่คุณต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้นะครับสำคัญจริงๆจำเป็นจริงสำหรับนักเทรดที่มุ่งมั่นนะครับคือถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่มีผลงานเหนือกว่าค่าเฉลี่ยการเทรดไม่ง่ายนะครับพิสูจน์ชัดแล้วว่านักเทรด 80-90% เนี่ยล้มเหลวนะครับอาจจะเลิกล้มไปก่อนหรือยังเทรดอยู่แต่ก็ยังคงมีผลงานที่ต่ำตมนะครับดังนั้นอย่าคิดว่ามันจะง่ายอย่าคาดหวังว่ามันจะง่ายแต่คาดหวังว่าคุณจะต้องเก่งขึ้นคุณต้องเก่งขึ้นด้วยทักษะที่ดีขึ้นนะครับนี่ฮะทักษะที่คุณควรพัฒนาคืออ่านแนวโน้มตลาดให้เป็นครับเชี่ยวชาญและก็เข้าใจ risk management และก็ money management ครับมี mindset ที่ถูกต้องครับมี mindset ของนักเทรดที่ถูกต้องครับสุดท้ายคือบันทึกการเทรดอย่างจริงจังครับนี่ฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับทักษะที่เราควรมีนะครับก็คาดหวังว่าท่านจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมว่าต้องมีครับจำเป็นจริงผมพิสูจน์แล้วว่าต้องมีถ้ามีแล้วงานคุณจะง่ายขึ้นครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ